แล้วก็สอบเสร็จจะได้มาเรียนต่อเนาะกี่ข้อคะ20 ข้อค่ะน้ำใสไปจริงน้อยไปไหม20 ข้อน้อยไปไหมใครว่าไม่พอบ้างใครบอกว่าอยากได้อีกสัก50จะได้ทำเพิ่มให้พอแล้วก็พอแล้วพอแล้วแต่ถ้าทำเยอะได้คะแนนเยอะก็เอานะไม่เยอะก็ได้ตามนั้นแหละอันนี้เราเก็บเป็นไปใช่ไหมคะตอนนี้ชิ้นงานวาเลนไทน์คือแทบจะไม่ค่อยส่งกันเลยส่งกันมาน้อยมากมากจริงๆคือไม่ใช่ส่งกันมามากนะส่งกันมาน้อยมากมากมากจริงๆหนูยังไม่ได้ซื้อกระดาษสาเลยค่ะรีบเลยจ้ารีบเลยจ้าไม่งั้นกูจะตัดแล้วนะไม่รอแล้วนะครูขาจะตกลงว่าค้างงานอะไรบ้างครูเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกแล้วกันนะครูเดี๋ยวแป๊บนึงนะครูหรือมาแป๊บนึงค่ะตอนนี้11:04แล้วนะคะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสอบนะคะเก็บคะแนน20 ข้อนะคะภาษาอังกฤษก็จะทำในฟอร์มของ Google Form นะคะนักเรียนที่เข้ามาแล้วนักเรียนเปิดกล้องด้วยนะคะใครไม่เปิดกล้องไม่ให้คะแนนนะเข้ากันมาหลายคนหรือยังเฮทายแก้มบุ๋มเปิดกล้องแล้วจ้าพงรัฐด้วยจ้ากาเฟโอเคยาดาเปิดกล้องด้วยนะคะนาวินชนพัฒน์โอเคเปิดกล้องด้วยนะจ้าน้องเฟรนน้องเฟรนยังไม่ได้ส่งงานดูเลยนะคะน้องจะไม่มีคะแนนอยู่นะคะงานทุกชิ้นเนี่ยให้นักเรียนเคลียร์แล้วก็ส่งนะคะภายในเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเพราะคุณครูจะได้ตัดเกรดแล้วนะคะเราจะได้พักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวที่จะติวเนื้อหาใช่ไหมคะเพื่อที่จะขึ้นป .6 นะคะเปิดกล้องกันน้อยมากเลยสงสัยคนที่ไม่เปิดกล้องคุณครูจะไม่ให้ลิงก์ทำข้อสอบแล้วนะเปิดกล้องมาดูหน้าตาก่อนกนกรัฐฮัสมินเพทายเดี๋ยวครูจะจับเวลาให้เวลาทำ20 ข้อนะคะ20 นาทีไม่มีสอบแก้นะก็คือถ้านักเรียนได้1ก็คือได้1เลยนะครูบอกงานค้างก่อนสิงานค้างก่อนเหรอได้อ่ะ5/1ก่อนนะฟังให้ดีนะ5/1ก่อนตะวันขาดชิ้นงานวาเลนไทน์วันขาด mind map นะคะ mind map จำได้ใช่ไหม mind map ก็คือให้นักเรียนเนี่ยทำใน A4 แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยใช้ประโยคของ future simple tense ก็คื
นักเรียนจะทำอะไรในช่วงซัมเมอร์ล่ะนักเรียนก็เขียนเช่น I will go to the beach ใช่ไหมคะจะไปชายหาดนะคะก็คือใช้รูปประโยคของฟิวเจอร์หมดเลยนะคะทำในกระดาษ A4 ตกแต่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เทสท้ายบทหน้าที่เท่าไหร่คะเทสท้ายบทจำได้ไหมท้ายบทที่8ใครพอจะบอกได้บ้างว่าบทที่8หน้าที่เท่าไหร่หน้า170เท่าไหร่แล้วดูเปิดดูเร็วเปิดดูเร็วหนังสืออยู่ไหมประมาณ170 78 79เนี่ยประมาณบอกก่อนไปดูในหนังสือใครมีหนังสืออยู่บ้างคะตอนนี้มีค่ะแป๊บนึงค่ะครูได้เดี๋ยวบอกหน้าไปเลยนะคะมันเขียนว่าเทส8หรือเปล่าใช่ใช่ค่ะเทส8เทสบทสุดท้ายเลยหน้าที่เท่าไหร่คะหน้า184แล้วก็185ค่ะ184 185ใช่ไหมโอเค184เป็นข้อ1ถึงข้อ5ด้านล่างโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวกูจะเขียนไว้ในบทดีกว่าว่าใครค้างอะไรแล้วของวันวาเลนไทน์ส่งพรุ่งนี้ยังทันไหมอะคะทันก็คือภายในอาทิตย์นี้นะไม่เกินวันอาทิตย์แล้วกันนะคะนักเรียนจะได้มีเวลาไปทำเอาครูบอกก่อนก็คืออะไรนะคะย้อนสาครั้งนะครูเนี่ยกำลังจะบอกเป็นห้องๆก่อนนะคนแรกก่อนเมื่อกี้ใครนะจริงๆเดี๋ยวครูก็ต้องส่งอยู่แล้วในห้องใช่ไหมคะเดี๋ยวในไลน์กลุ่มนะคะเดี๋ยวบอกเป็นปากเปล่าแล้วกันนะคะอ่ะโอเควันๆก็ขาด mind map นะคะ mind map แล้วก็ valentine นะคะต่อไปน้องเฟรนขาด3ชิ้นเลยก็คือ mind map แล้วก็เทสท้ายบทที่8แล้วก็ valentine น้องแกะ3ชิ้นเลยนะคะน้องแกะต่อไปน้องเกรซมุทิตาขาด mind map กับ valentine น้องอ้ําอมราขาด3ชิ้นเลยนะคะเมเปิ้ลครบน้องฟิวน้องฟิลขาด3ชิ้นนะคะชมพู่ครบแล้วน้องมีนดาริยาขาด2ชิ้นก็คือ mind map แล้วก็เทสท้ายบทน้องเหมยขาด1ชิ้นวาเลนไทน์นิชาขาด1ชิ้นวาเลนไทน์อ้อแล้วก็นิชานี่ขาด2ชิ้นนะนิชาขาด mind map ด้วยแล้วก็น้องป้อน3ชิ้นนานาครบแล้วออมสินขาด3ชิ้นนาวิน3ชิ้นเททาย2ชิ้นก็คือ mind map แล้วก็วาเลนไทน์ปุ๊กไก่2ชิ้น mind map แล้วก็วาเลนไทน์กระตังครบแล้วออมสิน2ก็คือออมสินนิชาพาขาด3ชิ้นน้องเฟรมพลรัตขาด2ชิ้นก็คือท้ายบทนะคะที่8หน้า184ถึง85แล้วก็ชิ้นงานวาเลนไทน์ส่วนน้องซีน3ชิ้นนะคะต่อไป 5/2 แก้มบุ๋มแก้มบุ๋มขาด2ชิ้นก็คือ mind map แล้วก็ valentine น้องเกรซกัญญาวีครบแล้วน้ำอิง2ชิ้นเป็น mind map กับ valentine น้องแป้ง valentine น้ำหนาว valentine กับ mind map โบนัสครบแล้วน้ำใส mind map กับ valentine น้องแจมครบแล้วข้าวหอม2ชิ้นmind map กับ valentine น้องเจมส์2ชิ้น mind map กับ valentine สายรุ้ง3ชิ้นกาแฟครบแล้วแตงโม3ชิ้นน้องเต๋อ2ชิ้น mind map กับvalentine ต้นข้าว2ชิ้น mind map กับ valentine น้องบาซินด้วย2ชิ้นเอเชียครบแล้วเตชิด3ชิ้นน้องการ1ชิ้นก็คือวาเลนไทน์แล้วก็ฟีฟ่า2ชิ้นก็คือวาเลนไทน์กับ mind map นะคะโอเคพร้อมที่จะสอบไหมคะเดี๋ยวครูจะจับเวลานะคะให้เวลาทำนะคะข้อสอบปลายภาคนะคะ20ข้อขาใครคะ3ชิ้นของผมมีอะไรบ้างใครนะคะอ๋อ3ชิ้นนาวินใช่ไหมคะก็จะเป็น
เป็น mind map อะค่ะเกี่ยวกับ summer activity ก็คือนักเรียนจะทำอะไรนะคะในช่วง summer ที่จะถึงโดยนักเรียนต้องทำเป็นรูปแบบของ future ก็คือใช้ I will นะคะเช่น I will go to the beach I will อะไรนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เราใช้ในอนาคตนะคะเดี๋ยวครูค่อยส่งแบบไปให้นักเรียนทักในไลน์มาได้เลยนะคะหนูจะได้ดูตัวอย่างนะคะครูผม mind map ผมส่งแล้วไม่ใช่เหรอเต๋อส่งแล้วเหรอครูทักมาใหม่ได้ไหมส่งมาใหม่ได้ไหมได้โอเคถ่ายมาอีกครั้งนะเผื่อว่าเด็กหญิงอรกฎค้างอะไรบ้างคะอ้าวทำไมอรกฎไม่ว่างอ่ะจ๊ะอรกฎไม่ครูอรกฎเขาเพิ่งเข้าเมื่อกี้อรกฎเพิ่งเข้าครูหนูเพิ่งเข้าอ๋ออรกฎ2ชิ้นนะจ๊ะก็คือ mind map กับก็วาเลนไทน์นะคะเดี๋ยววันศุกร์นี้จะสรุปไปอีกครั้งนะคะว่านักเรียนขาดอะไรอ่ะโอเคสำหรับนะคะวันนี้คุณครูใช้นักเรียนทำข้อสอบนะคะข้อสอบปลายภาคทั้งหมด20ข้อ20คะแนนอ๋อ20ข้อ10คะแนนนะคะเอามาหาร2นะคะก็จะได้10ฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งใจทำให้ดีนะคะอ่านตัวได้ดีนะคะถ้านักเรียนทำคะแนนชิ้นงานเนี่ยได้เยอะนะคะคะแนนเก็บนักเรียนก็จะเยอะอื่นไหมคะคุณครูบอกแล้วว่าการเรียนออนไลน์ถ้าเราตั้งใจเนี่ยเก็บมันก็จะดีนะคะเพราะว่าก็พยายามยืดหยุ่นนะคะการเรียนการสอนให้มากที่สุดโอเคมาแล้วเปิดกล้องแล้วนะจ๊ะจะให้ทำข้อสอบแล้วจ้าคนที่ไม่เปิดนี่แสดงว่าไม่พร้อมใช่ไหมคนที่ไม่เปิดกล้องแสดงว่าไม่พร้อมคุณครูจะไม่ลงคะแนนให้นะคะคุณครูจะมีเดดไลน์ในการส่งงานนะคะการส่งงานก็คือให้ทำส่งภายในวันอาทิตย์นี้เท่านั้นถ้านักเรียนไม่ส่งก็คือคุณครูจะตัดคะแนนส่วนนั้นออกเลยเดี๋ยวว่าครูใจร้ายอีกนะคะเพราะว่าครูก็รอมาเป็นเวลายาวนานมากในการส่งงานนักเรียนนะคะครูต้องไปทำการรวมคะแนนอีกเห็นไหมคะนักเรียนก็ต้องส่งให้ตรงเวลาด้วยมีปัญหาอะไรทักมาถามได้เลยนะคะภายในวันอาทิตย์นี้นะเต็มที่แล้วนะถ้าใครไม่ส่งก็ให้แค่นั้นแหละเอาไหมอ่ะ50คะแนนได้เก็บ1เองใช่ไหมตั้งใจหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวคุณครูไปก๊อปลิงก์ก่อนสูดหายใจลึกๆนะไม่ยากเลยข้อสอบคุณครูแค่นี้ก็หายใจไม่ทั่วท้องแล้วครูทำไมอ่ะฟีฟ่าไปไหนเนี่ยฟีฟ่าอยู่ไหมฟ่าเขาเล่นเกมแบบครูแป๊บนึงเดี๋ยวลองถามให้แป๊บนึงไอเรียกเลยว่าจะเก็บคะแนนไหมเนี่ยเทสเดี๋ยวทักไปในไลน์กลุ่มเลยว่ะบางทีฟีฟ่าอาจจะอยากใช้สิทธิ์คนละครึ่งก็ได้นะครูคนละครึ่งคือใช้สิทธิ์ที่ลุงตู่ให้ไงครูแล้วก็เอามาจำคล้ายๆว่าไงขอคะแนนคนละครึ่งกับครูไม่ได้จ้าไหนกลุ่มป.5ไปไหนแล้วไปหาก่อนกลุ่มป.5หาเป็นป.5ใครทักสติ๊กเกอร์หน่อยเร็วบอกว่าสอบไปค่ะไหนอ่ะหายไปไหนนี่ไงมีคุณทักมาแล้วโอเคเดี๋ยวครูจะส่งไปทางช่องแชทนะคะสำหรับลิงก์นะคะเป็น Google Form นักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลด้วยนะคะแล้วก็ทักอะไรด้วยเช่นเด็กหญิงพัฒนันแก่นกระจานไอ้แก่นกระจานนะคะป.5/2เขียนทักมาด้วยนะแล้วก็ให้ทำแค่คนละครั้งนะฉะนั้นอ่านโจทย์ได้ดีนะคะตอบไปค่ะตอบติดกันเองพร้อมค่ะไปได้เลยค่ะเข้าไปได้ไหมคะใน Google พี่กับครู
เป็น Google Form ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นด้วยนะคะว่าข้อ5ทำอะไรเก็บคะแนนนะคะ20ข้อ10คะแนนฉะนั้นนักเรียนต้องทำให้ได้2ข้อถึงจะได้1คะแนนอ่านจบดีๆนะคะตอนนี้17นาฬิกาเดี๋ยวจะหมดเวลาให้เวลาทำ20นาทีนะคะ20นาทีนานไป15นาทีพอไหมเดี๋ยว 11:35 นาทีนะคะหมดเวลานะคะนักเรียนที่เพิ่งเข้ามานะคะกดเข้าไปในลิงก์เลยจ้ากดเข้าไปในลิงก์เลยค่ะเพิ่งเข้าขึ้นเข้ามาหลายคนเลยอ่ะเข้าไปในลิงก์เลยค่ะมันคือลิงก์เดียวกันนั่นแหละลูกแต่ถ้าคนที่เพิ่งเข้ามาเขาจะไม่เห็นลิงก์นะคะที่จริงคุณหนูทำในโทรศัพท์อยู่เนี่ยสิบเอ็ดโมงสามสิบห้านะคะจะหมดเวลา
มีคนส่งมาแล้วเร็วจังก่อนส่งนักเรียนต้องดูให้ดีก่อนนะก่อนส่งนะเราแล้วใครคือเราเหรอคะคุณครูจะรู้ไหมคะมีชื่อเนี่ยครูจะไปดูดีกว่าว่าใครเนี่ยเราหรือเรามีการใส่มาเราชื่อเรานี้ด้วยหรือสำหรับคนที่ได้ไม่ถึงครึ่งนึงนะคะคุณครูจะให้สอบแก้แต่คุณครูจะให้แค่5คะแนนนะคะให้แค่5คะแนนเพื่อเป็นความยุติธรรมกับคนที่เขาสอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะคะน้องกันกนิษฐ์น้องไปแก้อีกครั้งนะคะน้องอมราด้วยนิชาภาผ่านแล้วค่ะนิชาภาน้องทำอีกครั้งทำไมลูกน้องผ่านแล้วครั้งแรกน้องไม่ต้องส่งคะแนนมานะคะเพราะว่ามันจะมาโชว์ไว้ที่หน้าคุณครูเลยนะคะกนกรัตน์กนกรัตน์เกษตรสินทรผ่านแล้วค่ะโอเคกระตังผ่านแล้วถ้าหารแล้วนักเรียนได้จุด5เนี่ยคุณครูจะปัดให้นะคะเหมือนนักเรียนได้เหมือนเอา15หาร2ใช่มั้ยคะมันก็ได้เท่าไหร่ได้ 7.5 ก็จะปัดนะคะปัดขึ้นให้นะคะที่ได้จุด5นะคะเด็กหญิงยาดายาดาผ่านแล้วคิติวรนันท์โอเคสักหน่อยคิติวรนันท์อ้าวกันกันนี้ทำอีกครั้งนะคะลองทำลองอ่านโจทย์ดีๆนะลูกคิติวรนันท์มันทัศพรโบนัสโอเคผ่านแล้วปิยะวันสาเรียนที่เสร็จแล้วเราผ่านแล้วถ้ามีงานค้างก็เคลียร์ค้างๆนะคะระหว่างที่รอเพื่อนนะลูกระหว่างที่รอเพื่อนทำข้อสอบนะคะปิยะวันสาผ่านปะครูตกใจหมดเดี๋ยวมันรอบอมไม่ผ่านผ่านจ้าโอเคงานก็ครบแล้วใช่ไหมคะไปเปิ้ลโอเคครบหมดแล้วค่ะตกใจหมดมาถึงครูบิองกอต่อไปเบนจพลโอเคเบนจพลน้องเหมยใช่ไหมเป็นตัวเหมือนนะเป็นตัวผ่านแล้วนะคะแล้วก็งานครบแล้วด้วยนะคะอย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวมีงานให้ทำต่อนะ
กันยาวีเป็นจำกัดผ่านพอดีเลยอ่ะโอเคหน้าวินหน้าจักหนึ่งหน้าวินหน้าวินเคลียร์ชิ้นงานคุณดูด้วยนะคะชานิหน้าสมผู้โอเคค่ะงานก็ครบแล้วกวินกวินแก้อีกครั้งนะคะครับนาวินผ่านนะครับนาวินผ่านค่ะแต่ว่านาวินตอนนี้นาวินเคลียร์งานให้คุณครูก่อนนะคะครับครับนาวินไปทำเทสในหน้า184 185แล้วก็ส่งมาให้คุณครูก่อนนะคะครับบางคนคุณครูก็จะรวมคะแนนให้เลยนะคะสำหรับที่ส่งมาครบแล้วนะคะนักเรียนก็จะทราบเกรดของนักเรียนได้เลยนะนะคะนะคะผ่านค่ะแล้วก็งานครบแล้วด้วยนะดาริยาโอเคดาริยาผ่านค่ะหนึ่งฤทัยน้องทำอีกครั้งนะคะกนกออนด้วยได้ค่ะหนูผิดแค่ข้อเดียวเองค่ะเร็วพยายามตั้งสติดีๆนะเดี๋ยวถ้านักเรียนสอบกันครบเดี๋ยวครูจะเฉลยนะคะว่าเราควรตอบอะไรจริงๆถ้านักเรียนดูดีๆเนี่ยมันเป็นประโยคที่เราใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะมันไม่ยากมากนะคะมันจะมี conversation ด้วยซึ่งเป็น conversation ที่เราเคยเจออยู่แล้วนะคะแต่เราอาจจะนึกไม่ออกหรือนักเรียนอาจจะอ่านคำศัพท์ไม่ออกใช่ไหมคะแล้วก็บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราเรียนไปแล้วนะคะสดๆร้อนๆเลยคือถ้าคุณนี้คือได้ทำคะแนนใช่ไหมคะใช่ค่ะคนที่แก้อีกครั้งเนี่ยคุณครูจะได้แค่ผ่านก็คือ5นะคะเพราะว่าเหมือนเพื่อนเขาทำมาแล้วในทุกครั้งแรกนะคะครูของหนูผ่านไหมอ่ะใช่จะพูดจะไปดูโกนอมราเหรอจ๊ะอมรายังไม่ผ่านนะกนกออนไม่ครูกนกอ๋อกนกออนยังจ้ากนกออนผ่านก็คือนักเรียนต้องได้10ขึ้นไปนะคะเพราะครูต้องเอามาหาร2ด้วย20ข้อ10คะแนนนะคะแสดงว่าถ้านักเรียนได้เนี่ยนักเรียนก็ต้องนำมาหาร2อีกถูกมั้ยมุทิตาด้วยนะจ๊ะไปทำอีกครั้งนึงนะคะอ่านโจทย์ดีๆนะจ๊ะอรกฎหนูผ่านยังอรกฎทำเป็นครั้งที่สองไหมจ๊ะอะไรนะครูอรกฎไหมใช่ค่ะอรกฎทำเป็นครั้งที่สองไหมจ๊ะทำอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครูไม่อรกฎทำครั้งแรกหรือทำครั้งที่สองครั้งแรกค่ะอ๋อครั้งแรกโอเคค่ะผ่านแล้วจ้าเดี๋ยวเราเป็นได้นะจ๊ะอรกฎอยู่ตรงไหนแล้วไปดูก่อนอรกฎน้ำหนาวทับสองน้ำหนาวทำงานค้างของกลางจ้าค่ะอ
ระหว่างรอเพื่อนนะอีก2นาทีนะคะจะหมดเวลาควันน้อยจันน้อยไปตรวจ ABA มาเมื่อกี้ใครคะหนูทำเสร็จแล้วค่ะหนูส่งแล้วแล้วมันส่งยังอ่ะใครที่เพิ่งมาหรือเปล่ามีนักเรียนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะกดเข้าไปในลิงก์เลยจ้ามีทั้งหมด20ข้อแต่คุณครูจะเก็บแค่10คะแนนหมายความว่าถ้านักเรียนได้รวมนักเรียนได้18ใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องหาร2ก็เหลือคิดนานจังคิดนานจังอาเร็วมีใครยังไม่เสร็จบ้างพัฒนันโอเคพัฒนันผ่านแล้วแก้มบุ๋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 มแก้มบุ๋มทำชิ้นงานครั้งนะคะต่อไปณัฐานิชาณัฐานิชาทำเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะณัฐานิชาจินดาครูชนธิดาผ่านไหมครูชนธิดาใช่ค่ะครูหนูโอเคไม่ได้คะแนนแน่นอนจบครูชนธิดาใช่ไหมคะค่ะชนธิดาทับไหนเอ่ยทับหนึ่งผ่านจ้าชนธิดาสามหกหาชื่อไม่เจอดีตอนนี้ไงแต่ว่าชิ้นงานนะคะส่งคุณครูบ้างนะลูกครูมันได้เท่าไหร่มันถึงจะผ่านนะคะ10ขึ้นไปจ้าครับเมื่อกี้ผ่านไหมอะคะปารามินใช่ไหมคะปารามินโอ้ผมผ่านไหมอะผมเพิ่งส่งไปเมื่อกี้เลยผมเพิ่งทัชยะเหรอจ้าผ่านจ้าณัฐานิชาผ่านไหมครับณัฐานิชาผ่านค่ะปารามินใช่ไหมปารามินอยู่ท่านไหนครับหนึ่งครับปารามินอ๋อผ่านค่ะผ่านเหลือชิ้นงานวาเลนไทน์อย่างเดียวนะครับชิ้นงานวาเลนไทน์อะไรอะอะไรคะกาวิอะไรไม่รู้วันนี้กาวิสราทำครั้งแรกใช่ไหมคะกาวิสราบานชื่อหาชื่อก่อนโอเคกาวิสรานี้อย่าลืมทำชิ้นงานของครูบ้างนะจ๊ะกาวิสราผ่านจ้าต่อไปทัชยะมีมูดนามสกุลเหมือนช่างทำผมที่จะไปทำเลยมีญาติอยู่ร้านทำผมบ้างไหมผ่านเต๋อชนพัฒน์โอเคกาแฟน้องกาแฟของพี่กาฟิวผ่านจ้าต่อไปกรกระหนกกรกระหนกนามสกุลอะไรจ้ากรกระหนกแก้วดวงไหมแกมมี่กอนชนกไหมอ่ะอ๋อกอนชนกกอนชนกทำเป็นครั้งที่สองใช่ไหมใช่ไหมคะแจมทำเป็นครั้งแรกหรือทำเป็นครั้งที่สองคะฮัลโหลแจมอยู่มอยแจมทำครั้งแรกใช่ไหมโอเคถามเองตอบเองอ่ะผ่านค่ะแจมมี่กรชนกอ่านเป็นกรกรกนุกโอเคผ่านหนึ่งฤทัยหนึ่งฤทัยทำเป็นครั้งที่สองไหมลูกเหมือนคุ้นๆเลยใช่ไหมอันที่สองใช่ไหมโอเคหนึ่งฤทัยโอเคยานิสานะสงสารโอเคต่อไปปริยนุชทำอีกครั้งนะคะปริยนุชทำอีกครั้งนะจ๊ะอ่ะโอเคระหว่างนี้ระหว่างที่เราเพื่อนๆค่ะครูค่ะนักเรียนไปทำอีกครั้งลูกใช่ก็ยังไม่ผ่านนะคะโอเคกัญญาวีเกตกัญญาวีเหรอจ๊ะเกตกัญญาวีงานครบแล้วไหมลูกโอเคนะจ๊ะโอเคระหว่างนี้นะคะพิญญาผ่านไหมคะใครจ้าสักครู่จ้าพิญญาผ่านจ้าโอเค
ระหว่างรอเพื่อนๆนะคะนักเรียนหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาเลยค่ะหนังสือเรียนระหว่างส่งอันนู้นไปแล้วนะ summer activity อ่ะครูได้จ้าเดี๋ยวไอดีเป็นสวิมมิ่งโอเคนะคะสำหรับนักเรียนที่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆที่ยังทำไม่เสร็จแล้วก็เพื่อนๆที่สอบแก้อยู่นะคะนักเรียนก็หยิบหนังสือเรียนขึ้นมาเลยค่ะคราวที่แล้วเราค้างกันอยู่ในเรื่องอะไรคะในเรื่องของเทนส์ใช่ไหมลูกการเวลาจำได้ไหมคะจำได้ไหมลูกพี่เต๋อโอเคพี่ฉะนั้นพี่เต๋อก็จะขาดอยู่หนึ่งงานนะคะก็คืองานอะไรคะพี่เต๋อก็คือวาเลนไทน์นะคะพี่เต๋อค่ะ1ชิ้นนะวาเลนไทน์โอเคคนที่ไม่ผ่านนะคะที่ยังไม่ได้ไม่ถึง10นักเรียนเข้าไปสอบแก้เลยนะคะครูงานวาเลนไทน์ที่ครูให้เอาลูกอมมาทำเป็นดอกไม้ไหมครูใช่ใช้ลูกอมก็ได้หรือจะทับเป็นดอกเป็นหัวใจก็ได้ทับเป็นดอกกุหลาบก็ได้ใช้กระดาษใช้กระดาษที่เขาเรียกกระดาษอะไรอ่ะกระดาษกระดาษห่อกำพริกอ่ะเขาเรียกว่ากระดาษแบบกระดาษสาอกระดาษสาใช่เราจะนำกระดาษสามาทำให้มันเป็นดอกกุหลาบก็ได้โดยไม่ต้องมีลูกกลมก็ได้แต่ว่าทำให้มันขนาดเนี้ยเราสามารถดูทางอินเทอร์เน็ตได้เลย YouTube มันจะมีอยู่นะคะเป็นดอกกุหลาบที่ไม่ต้องมีลูกอมก็ได้นะคะเหมือนน้องเอเชียเนี่ยจะทำมาสวยมากหรือคุณจะส่งแบบไปให้ดูนะในไลน์กลุ่มว่าเราสามารถจะใช้แบบไหนได้บ้างนะคะ10คะแนนนะคะนักเรียนพยายามตั้งใจด้วยนะคะคือทำงานให้แบบให้เหมาะสมกับอายุของเรานะคะม.5แล้วทำได้อยู่แล้วลูกโอเคคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปคะจำได้ไหมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะได้จ้าคราวที่แล้วเรียนเรื่อง present simple tense ไปนะคะคุณกล้วยนักเรียนทำแบบผัดหรือยัง present simple tense จำได้ไหมคะโอเคไปดูข้อ5ก่อน present simple tense อยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่เท่าไหร่ลูกแบบผัดในแกมมาเหรอคะใช่ค่ะเล่มแกมมาเลยค่ะมาดูในแกมมาบ้างนะคะหน้าที่เท่าไหร่คะจำได้ไหมหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่ครูทำมันนั้นหน้า15หรือเปล่าเป็นแล้วโอเคมาแล้วค่ะวันก่อนหน้าที่15คุณครูเฉลยแล้วยังคะเฉลยแล้วยังเฉลยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นเราจะข้ามหน้า16ไปค่ะไม่ต้องทำแล้วก็ไปดูแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่18แทนค่ะตอนนี้หน้าจอของครูเป็นหน้าจออะไรคะหน้าจออะไรลูกหน้าจอของครูเป็น PowerPoint ไหมคะเป็นค่ะเป็น PowerPoint นะคะนักเรียนไปดูในส่วนของหน้าที่18เลยนะคะหน้าที่18มันจะเป็นเรื่องของ past นะคะถ้าขึ้นต้นด้วย past เมื่อไหร่จะเป็นประโยคที่เกิดขึ้นในอดีตลูกนะคะ past มันก็จะมีหลายแบบแบบแรกเลยก็คือ past simple tense จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะเกิดในอดีตแล้วก็จบไปแล้วไม่มีการทำต่อนะคะสำหรับโครงสร้างนี้นะคะpast simple tense เราจะใช้กริยาช่องที่2ค่ะกริยาช่องที่2ไม่ว่าประธานตัวไหนเราจะใช้กริยาช่องที่2ค่ะเช่นถ้าเป็น is am are เราก็จะเปลี่ยนเป็น was ใช่มั้ยคะถ้าเป็น is กับ am อ่ะเราจะเปลี่ยนเป็น was ถ้าเป็น are เราก็จะเปลี่ยนเป็น were นะคะ do does ก็เปลี่ยนเป็น did นะคะเราก็ต้องผันทีนี้ไปดูเลยค่ะหน้าที่18นักเรียนทําเลยนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อลูก15ข้อนะคะเหมือนข้อที่1 We dinner at the restaurant last night. We dinner at the restaurant
รัดไนส์นะคะเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยรับประทานมื้ออะไรลูกมื้อเย็นนะคะที่ร้านอาหารเมื่อคืนใช่นะคะประโยคนี้เป็นพาสฉะนั้นพาสจะต้องตามด้วยกริยาช่องที่2หมดเลยนะคะใช้กริยาช่องที่2ไม่ว่าจะเป็น plural subject หรือ singular subject จะต้องใช้กริยาช่องที่2ฉะนั้นจาก have เราต้องเปลี่ยนอะไรลูก have เราก็จะเปลี่ยนเป็น had นะคะช่องที่2ของ have had ก็คือ had นี่นะคะนักเรียนต้องไปจำให้ดีนะลูกกฎการใช้นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะเจอการเวลานะคะแม้แต่นักเรียนไปสอบเข้าหรือนักเรียนเรียนมัธยมนักเรียนก็ต้องใช้ยาวๆไปเลยค่ะสำหรับกริยา3ช่องถ้านักเรียนใช้ผิดนะคะนักเรียนก็จะทำไม่ได้เลยลูกนะคะนักเรียนต้องท่องตั้งแต่เนิ่นๆนะคะท่องวันละ5คำก็ได้เช่นรันแรนรันวิ่งแรนใช่ไหมรันแรนรันสวิมสวมสวัมท่องวันละ5คำก็ได้ลูกให้จำนะคะเพราะนักเรียนต้องใช้ประโยชน์อยู่แล้วลูกเพราะถ้านักเรียนเลือกใช้กริยาผิดเนี่ยก็จะผิดหมดเลยใช่ไหมคะก็จะเป็นปัญหานะคะแบ่งเลยแบ่งท่องวันละ5คำนะคะโอเคคุณครูให้เวลาทำ10นาทีนะคะ15ข้อ10นาทีนะคะแบบฝึกหัดหลักสังเกตก็คือสำหรับกริยาช่องที่2ทำนี้ด้วยเหรอครูใช่ค่ะทำด้วยเรียนต่อไงคะสอบแป๊บเดียวเก็บคะแนนไหมครูไม่เก็บนะคะไม่เก็บคะแนนแต่ว่าจะดูว่านักเรียนเข้าใจไหมนะกริยาช่องที่2หลักสังเกตก็คือมันก็จะเติมอะไรลูกเติม ed นะลูกมันก็จะเติม ed แต่ไม่ใช่ทุกตัวนะคะที่จะเติม ed ลูกมันอาจจะมี verb เปลี่ยนรูปก็ได้ใช่ไหมคะจาก run เป็น ran swim swam drink drank zing zang ใช่ไหมคะนั่นคือกริยาเปลี่ยนรูปนะคะ change form มี change form แล้วก็จะมีอะไรอีกมีคงรูปใช่ไหมคะคงรูปก็คือ3ช่องเนี้ยเขียนเหมือนเดิมมีอะไรบ้างread ใช่ไหมคะอ่านคัดตัดพูดวางนะคะที่ครูเคยสอนไปแล้วนะคะกริยาคงรูปลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed หน้า y เป็นสระก็เติม ed ได้เลยค่ะนี่คือกฎนะคะการเปลี่ยนจากช่องที่1เป็นช่องที่2น้องเตชิตทำอีกครั้งนะคะเตชิตเดี๋ยวครูจะถามทีละคนนะว่าตอบอะไรกันบ้างในแบบหัดสายลุ้งมาไหมคะสายลุ้งคนสวยอยู่ไหมสนุกออนอยู่ไหมเอ่ยอยู่ค่ะครูหนูทำข้อสอบอยู่โอเคจ้าน้องเฟรนส่งหรือยังลูกกันกันิดส่งหรือยังข้อสอบกันกันิดอ๋อกันกันิดยังไม่ผ่านโอเคน้องแกะเข้ามาไหมคะน้องแกะปกติน้องแกะนี่เขาเรียนไหมลูกไม่ได้เข้าค่ะไม่ได้เข้าเลยใช่ไหมอมราเหรอคะอมราอยู่ไหมจ๊ะธรรมดาอยู่ไหมจ๊ะไม่อยู่อีกแล้วน้องฟิวสุพนัทสงกรดอยู่ไหมสุพนัทหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่ใช่สุพนัทอยู่ครับอยู่ครับ
น้องส่งงานคุณครูด้วยนะน้องส่งข้อสอบได้ยังครับยังครับกำลังทำจ้าโอเคเพชรไทยส่งให้ยังลูกเพชรไทยรออยู่จ้าโอเคกระหนกออนครูคุณรู้ส่งไปแล้วครูเห็นหรือยังข้อสอบครูเดอกระหนกออนยังไงเนี่ยกระหนกออนเช็คคุณวันสายรุ้งคุณสวยโอเคค่ะแต่ว่าสายรุ้งยังมีชิ้นงานที่ต้องส่งอีกนะจ๊ะน้องเจมส์กวินนะคะกวินทำใหม่อยู่ไหมลูกข้อสอบทำใหม่อยู่ไหมน้องกันโอเคค่ะจะเรการด้วยจะเรการอยู่ไหมจะเรการไปนั่งหลับอยู่ไหมเนี่ยจะเรการฟีฟ่าด้วยกิตตินถ้านักเรียนซับมิดแล้วใช่ไหมคะคะแนนนักเรียนก็จะมาโชว์ที่คุณครูเลยนะคะโอเคตอนนี้มีใครส่งมาโอเคน้องเฟรมส่งตัวอย่างของน้องเฟรมไปให้เพื่อนๆดูว่าแอคทิวิตี้เนี่ยทำประมาณไหนนะคะอย่างน้อย6กิจกรรมนะคะขอบคุณทุกคนครับกระหนกรัตน์นี้จะเหลือ2งานนะคะเป็นเทสไทยบทนะลูก184ถึง185แล้วก็วาเลนไทน์นะคะวาเลนไทน์เดี๋ยวกูจะส่งไปให้ดูว่าทำประมาณไหนโอเคเสร็จไหมคะแบบคำถามเสร็จไหมลูกเสร็จไหมจ้าเราดูส่งตัวอย่างวาเลนไทน์ไปก่อนว่าควรจะทำแบบไหนมีของพี่ๆเขาด้วยเกรทมุทิตายังอยู่ไหมคะน้องเกรทมุทิตาทำข้อสอบแก้อยู่ไหมคะบูบี้ไปไหนวันนี้
แล้วก็เพทายด้วยนะคะยังไม่ส่งมานะลูกโอเคมาเฉลยเลยนะคะข้อที่2 Shelly not do ค่ะถ้ามีคำว่า not เราต้องใช้อะไรคะน้องตอบอะไรกันบ้างลูกหนูตอบ did ตอบ did ได้ไหมใช่ตอบ did ได้ถ้ามันเป็นประโยคบอกเล่า แต่ข้อนี้นักเรียนสังเกต dad meใช้อะไรด้านแม่ครูด้านแต่ก็ใช่มันเป็นประโยคปฏิเสธด้วยมันก็ต้องใช้ดิสนั่นแหละถูกต้องเพราะมันเป็นประโยคปฏิเสธ verb ช่วยของมันก็คือดิสถูกต้องค่ะดิส not แล้วก็ดูนี่ค่ะนี่คือ verb ของมันส่วนในที่ในวงเล็บอ่ะมันเป็น helping verbนะคะก็จะกลายเป็น Shelly did not do her homework yesterday Shelly ไม่ได้ทำการบ้านของหล่อนเมื่อวานนะคะใครเป็นเหมือน Shelly บ้างใครเป็นเหมือน Shelly บ้างไม่ทำการบ้านมีไหมมีไหมคะครูอย่าทำเสียงแบบนั้นมันน่ากลัวแอบหลอนใช่ไหมไม่น่าแอบนะครูหลอนเลยหลอนเลยโอเคเดี๋ยวไปทำตัวเล็กให้อ่ะโอเคก็จะเป็นดิฟนะคะต่อไปค่ะ She to เชียงใหม่ 2 weeks ago คำว่า fly ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเราบินไปนะเรามีปีกแล้วเราบินไปแต่เนี้ย fly ไม่ใช่เราขึ้นเครื่องบินใช่เราพูดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะบินไปกทมอ่ะบินในที่นี้ก็คือเรานั่งเครื่องบินไปใช่ไหมไม่ใช่บินไปเองนะคะโอเคเราต้องเปลี่ยนจาก fly เป็นอะไรคะไฟเป็น feel feel ค่ะช่องที่2ของไฟก็คือ feel view นะคะ she flew to เชียงใหม่ 2 weeks ago หล่อนเนี่ยบินไปเชียงใหม่มาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วแสดงว่าเป็นยังไงลูกเป็นเหตุการณ์ในอดีตไงคะก็คือทำมาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วต่อไปค่ะข้อที่4เป็นประโยคคำถามนะคะฉะนั้นประโยคคำถามเราจะต้องขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า did ได้เลยค่ะ did นะคะขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย verb ช่วยแต่ละ tense ก็จะมี helping verb ที่ไม่เหมือนกันลูกถ้าเป็น past simple ก็จะใช้ did ถ้าเป็น present ก็จะใช้ do does ถูกต้องไหมลูกเราหลักสังเกตนะคะแต่ละ tense เนี่ยจะขึ้นต้นด้วยประโยคคำถามที่ไม่เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะ a postman me a letter this morning คำว่า send แปลว่าอะไรลูก send แปลว่าส่งใช่ไหมคะบุรุษไปรษณีย์เนี่ยส่งจดหมายให้ฉันเมื่อเช้านี้แสดงว่าเราได้รับจดหมายหรือยังได้รับแล้วใช่ได้รับแล้วมันก็เลยเป็นอดีตไงลูกฉะนั้น send ก็จะกลายเป็น send นะคะออกเสียงเถอะSent นะคะ Sent เราจะเปลี่ยนจากตัว D เป็นตัว T ค่ะถ้าเป็นกริยาช่องที่2จาก Sent เป็น Sent นะคะต่อไปค่ะ My friend Joe signed book last night เพื่อนของฉันก็คือโจเนี่ยนะคะ Read อ่านหนังสือวิทยาศาสตร์เมื่อคืน Read เราใช้ Read ตัวไหนคะใช้ตัวไหนลูกread เราก็จะต้องเปลี่ยนเป็น read เสียงมันเนี่ยเสียงมันไม่เหมือนเดิมแต่เขียนเหมือนเดิมนะคะจำให้ดีนะเขียนเหมือนเดิมแต่อ่านไม่เหมือนเดิม read นะคะต่อไปถามใครดีตะวันอยู่ไหมตะวันข้อที่7น้องตะวันตอบอะไรครับฮัลโหลอยู่ไหมจ๊ะไม่อยู่แล้วเต๋ออยู่อีกไหมลูกเต๋อข้อที่7ที่เต๋อตอบอะไรคะซาร่า her mother ทำยืนไม่ออกเลยครูผมคิดไม่ออกอ่ะผมมาดูก่อนซาร่า her mother selling fruit
the day before yesterday นะคะ the day before yesterday ก็คือวันอะไรลูกอ่ะเหมือนเมื่อวานใช่ไหมคะถ้ามีเมื่อวานแล้วก็มีอะไรคะก่อนเมื่อวานอ่ะคืออะไรแล้วเรียกว่าอะไรวันซืนเมื่อวานซืนไหมมะลืนวันมะลืนพรุ่งนี้หรือเปล่าเมื่อวานซืนเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานซืนไงลูกอ่ะเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานวันอะไรเมื่อวานวันอังคารอังคารอังคารค่ะก่อนอังคารอ่ะมันคือวันอะไรใช่นั่นแหละมันเรียกว่า the day before yesterday นะคะก่อนเมื่อวานอ่ะก็คือเมื่อวานซืนนั่นแหละนะคะซาร่าเนี่ยไปช่วยแม่ของหล่อนเนี่ยขายผลไม้ฉะนั้นเฮลเนี่ยเราต้องใช้อะไรคะเฮลเฮลนะคะมันเป็นกริยาทั่วไปลูกนักเรียนเติมอะไรได้เลยคะเติม ed ได้เลยค่ะกริยาทั่วไปเติม ed ได้เลยต่อไปค่ะปีเตอร์ข้อนี้ใครอยากตอบบ้างง่ายมากเลยปีเตอร์อะค่ะ of coffee before going to bed last night อันนี้ง่ายมากเลยดิ้งเราใช้อะไรคะ drinkdrank ไหมคุณก็เปลี่ยนเป็น drank ค่ะใช่ค่ะปีเตอร์เนี่ย drank ค่ะ drank ใช่ไหมคะเปลี่ยนเสียงใช่ไหมลูกจากสระอีเป็นสระเอใช่ไหมคะจากอี drink เป็น drank นะคะปีเตอร์ drank เห็นไหมลูกปีเตอร์เนี่ยดื่มอะไรลูกดื่มกาแฟ1ถ้วยนะคะก่อนที่เขาเนี่ยจะไปนอนเมื่อคืนนะคะหรือเปล่าครูแล้วเขานอนหลับไหมกินกาแฟเขาคงจะนอนหลับเหมือนครูนี่แหละค่ะครูก็กินกาแฟแล้วครูก็หลับเหมือนกันนะคะแต่หนูนี่ครูขนาดใส่นมไปหนึ่งกล่องหนูยังนอนตาค้างอยู่เลยครูกินอะไรนะคือหนูกินกาแฟใช่ไหมครูแล้วมันขมหนูก็เลยใส่นมไปกล่องนึงครูกับแบบมันนอนไม่หลับครูก็นักเรียนอาจจะคอยังไม่แข็งมากไงลูกนักเรียนไม่ค่อยทานกาแฟยังไม่คุ้นกินกับกาแฟใช่แต่ว่าเหมือนบางคนนะเขาจะทานแบบจนร่างกายมันชินแล้วอ่ะนะประมาณนั้นอ่ะโอเคถูกหมดไหมจ๊ะถูกหมดไหมถูกหมดครับค่ะถูกหมดจริงๆไม่ยากเลยจริงๆอยากให้นักเรียนทำผิดหนึ่งครูผิดหนึ่งนะคะนักเรียนต้องทำจริงๆนะเพราะว่าถ้านักเรียนเนี่ยฟังอย่างเดียวแล้วไม่ทำอ่ะนักเรียนก็ไม่ได้เกิดความคิดนะลูกแล้วเดี๋ยวเวลานักเรียนจะขึ้นป .6 เนี่ยเราต้องทำจริงผิด5ข้อดีมากนะคะเราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองด้วยนะต่อไปค่ะจอห์น and Mary in the swimming poolLast Sunday ใช้แสวงไหมถูกต้องใช่ค่ะเพราะมันเป็นประโยคทั่วไปค่ะจากสวิมก็จะกลายเป็นสแวมใช่ค่ะเสียงสระอีก็เป็นสระเอใช่ไหมคะสวิมแล้วก็สแวมค่ะง่ายเลยเห็นไหมไม่ยากเริ่มจำได้แล้วต่อไป My brother and I something outside the window last night see แปลว่าอะไรลูกซีสีไปมองเห็นใช่ไหมคะคนละสีทะเลนะเห็นเราต้องเปลี่ยนจากสีเป็นอะไรซออสีซอใช่ไหมสีซอให้บัฟฟาโล่ฟังนั่นแหละนะคะประโยคนั้นเลยสีซอสีซอไม้กระดานหกก็ได้ใช่ไหมคำนี้มีความหมายด้วยนะสีซอแปลว่าไม้กระดานหกต่อไป I too much money last weekจะเป็นตัวนี้แปลว่าใช้จ่ายหรือใช้เวลาก็ได้ถ้าเราใช้กับเงินมันแปลว่าใช้จ่ายเหมือนเราใช้จ่ายเงินมากมายในการซื้อเสื้อผ้าหรือใช้กับเวลาก็ได้เราใช้เวลาในการทำงานนะคะฉะนั้นคำว่าจะเป็นตัวนี้แปลว่าใช้จ่ายหรือใช้เวลานะคะนักเรียนเปลี่ยนเป็นอะไรลูกจะเป็นก็จะเป็น spend spent ค่ะโอเครู้สึกว่าเวลาเลยมาแล้วใช่ไหมไม่มีใครทักคุณครูเลยโอเคเดี๋ยวหน้านี้ค่อยมาเฉลยภาพหน้านะคะโอเคค่ะไปทำมาให้เสร็จนะคะ15ข้อนี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนบางคนยังไม่เสร็จนะคะ
แล้วก็นักเรียนที่ยังไม่ผ่านนะคะนักเรียนสามารถขอลิงก์แบบทดสอบอีกครั้งได้นะคะเพื่อที่จะให้ผ่านนะคะเดี๋ยวครูแจ้งไปอีกครั้งว่าหนูส่งลิงก์ไปในไลน์กลุ่มไม่ได้ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวทักคุณครูมานะคะไม่ต้องส่งลิงก์ไปนะโอเคค่ะ see you again นะคะ next week นะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมทำงานค้างด้วยนะคะโอเคค่ะคือบายค่ะ thank you teacher ค่ะ